วันนี้เป็นวันครบรอบ4 ปีพรรคการเลือกใหม่ครับนะครับเป็นพรรคแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ครับนะครับพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าผู้ที่ได้รับการรับรองการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยภายใน1ปีแรกต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 ครับต้องมีสาขา4สาขา4ภูมิภาคเมื่อครบ4ปีต้องมีสาขา4ภูมิภาคและต้องมีสมาชิกเกินกว่า 10,000 สมาชิกวันนี้พรรคทางเลือกใหม่มีสาขาทั่วทุกภาคของประเทศไทยไม่น้อยกว่า12สาขามีสมาชิกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26,000 สมาชิกในสารระบบของกกต.นะที่กองอยู่ในยังไม่ได้รับครับแล้วกกต.รับรองมาเมื่อ2สิงหาคม2561 61 62 63 64 65ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันครบรอบ4ปีวันครบรอบ4ปีของพรรคทางเลือกใหม่พรรคแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ครับตอนนี้เราครบ4ปีแล้วการเมืองก็กำลังร้อนขึ้นกำลังมีการเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตัวในการเลือกตั้งกันพรรคทางเลือกใหม่เราพร้อมไม่พร้อมเราแต่งตัวเราเตรียมตัวยังไงพรรคทางเลือกใหม่มีความพร้อมเราไม่ต้องแต่งตัวเพราะว่าเราเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่เราไม่ชนะเราไม่ได้เสียใจถูกไหมเราก็เดินหน้าทางการเมืองของเรามาตลอดวันที่เราไม่ชนะเรามีสมาชิก 14,000 คนมีสาขา5สาขานะครับเราก็วันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาเป็น 26,000 น่าจะประมาณ 30,000 ถ้าเขียนถ้าขี่ครบนะน่าประมาณ 30,000 นั่นคืออะไรครับนั่นคือความพร้อมนั่นคือการเตรียมการนั่นคือการเดินทางนับตั้งแต่วันที่เราไม่ชนะจนมาถึงวันนี้เรามีความพร้อมครับพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมแล้วบัตรหาร100หาร500บัตรใบเดียวบัตร2ใบมีผลยังไงต่อพรรคทางเลือกใหม่ครับไม่มีผลเราตอบเลยว่าไม่มีผลแล้วเราไม่เคยแคร์ไม่เคยวอรี่ใดๆทั้งสิ้นว่าจะหาร100หรือว่าหาร500คือเราคิดต่างถ้าหากว่าหาร100เนี่ยพรรคเล็กๆพรรคขนาดกลางกลัวว่าจะสูญพันธุ์นะครับแต่เรามองกลับกันว่าถ้าหากว่าหาร100ส่งส.ส.เนี่ยถือว่าแค่คนเดียวก็หาเสียงได้ทั้งประเทศแต่ถ้าหากว่าแบบเป็นแบบเดิมเนี่ยเราหาเสียงได้เฉพาะเขตที่เราส่งเท่านั้นนะเพราะเขตอื่นลงให้เราไม่ได้แต่วันนี้พวกเนี่ยถ้าหาร้อยเลยหรือหาร500จากนี้ไปเนี่ยนะเราไปพอมันเป็นบัตรสองใบเนี่ยเราหาเสียงได้ทั้งประเทศนี่คือโอกาสที่เปิดกว้างที่เรามองต่างจากพรรคอื่นครับนี่กำลังมองว่าโอกาสที่พรรคทางเลือกใหม่จะอยากได้นี่ก็คือสองใบบัตรสองใบที่ต้องไหมตอนนี้มันเป็นบัตรสองใบแล้วครับแล้วมีกระแสที่กลับมาใบเดียวเรารู้สึกไงนะเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาใบเดียวเพราะเขาเป็นเข้าชื่อเสนอร่างมาให้เป็นบัตร2ใบจากใบเดียวมาเป็น2ใบแล้ววันนี้จะกลับไปเป็นใบเดียวถามว่าคนที่จะยื่นเจ้าหน้าจะเอาเป็นดินที่ไหนเดินถูกไหมเพราะนั่นเป็นสัญญาณว่าอะไรครับเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังแก้ไขเพื่อประโยชน์ของตัวคุณการแก้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใบเดียวหรือ2ใบไม่ว่าจะ100หรือ500ผมเองในฐานะการเมืองก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากกรณีนี้ครับก็สุดท้ายก็กำลังมองอยู่ว่าการพยายามแก้ไขทั้งหมดจะเป็นร้อยหรือหาห้าร้อยหรือปรับไปเดียวกันต่อไปพี่ราชเกียรติพูดเรื่องนี้ชัดๆหน่อยครับว่าพี่ราชเกียรติในมุมมองของพรรคทางเลือกใหม่คิดยังไงกับเรื่องนี้ในมุมมองของพรรคทางเลือกใหม่ชัดเจนที่สุดเลยว่าคือการแก้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองเท่านั้นเองครับก็คำถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรถูกไหมครับจาก500จาก100จะบัตรใบเดียวจะบัตร2ใบประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถูกไหมครับแล้วถามว่าพรรคทางเรื่องใหม่กับพรรคทางเรื่องใหม่เขาล้มในกติกาคุณจะแก้อะไรมาก็ได้ถูกไหมได้หมดเพราะว่าเราเป็นพรรคเล็กถูกไหมเบี้ยน้อยหัวน้อยเท่าไหร่คือนโยบายในชุมชนเพียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์นั้นอยู่นี้ได้สิทธิ์อะไรสิทธิ์กู้เงินโดยที่ไม่ต้องค้ำประกันไม่ทวงไม่ถามซากคำว่าจะไปทำอะไรแล้วเมื่อไหร่จะคืนให้ตั้งแต่เหนือจดใต้ตะวันออกยันตะวันตกทุกตอกทุกซอกทุกซอกทุกถนนหนทางไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออยู่แบบม้อป่าสาไกเพียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระหาบเร่แผงลอยกรรมกรแบกหามหาเช้ากินข้ามแท็กซี่มอเตอร์ไซค์สามล้อตุ๊กตุ๊กซาเล้งเข็นขยะเพียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์เทียบเท่ามหาเศรษฐี500ลำดับของประเทศไทยบนเงื่อนไข3ข้อข้อที่1เปลี่ยนเจ้าบ้านทุกกรณีต้องคืนทั้งต้นทั้งดอกข้อที่2สร้างวินัยการเงินการคลังพร้อมกันทั้งแผ่นดินให้กู้หลังคาเรือนละ 36,000 บาทเฉลี่ยชำระคืนวันละ100เดือนละ 3,000 ปีละ12ครั้งถือว่าเป็นผู้ที่มีวินัยการเงินการคลังดีฟรีดอกเบี้ยเพิ่มเงิน3เสียชีวิตทุกกรณีหายกันไม่เป็นหนี้มรดกตกไปถึงลูกหลานเจ้าบ้านคนใหม่ขึ้นมาเบิกใหม่
ถ้าฟังนโยบายนี้ดีเราขอเพียงครอบครัวละ1เสียงหรือ1เสียงเจ้าบ้านเท่านั้นนะเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรัฐบาลกับเขาสักครั้งหนึ่งที่ผ่านมารัฐบาลของประชาชนแต่มีคนบางกลุ่มบางพวกเป็นเจ้าของรัฐบาลครับถึงเวลาหรือยังครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆรัฐบาลแรกที่ทำก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเงินผันประจันตำบลจัดงบประมาณลงไปจ้างชาวบ้านขุดคลองรัฐบาลต่อมาคือท่านทักษิณชินวัตรกองทุนเงินล้านหมู่บ้านละ1ล้านบาทถูกปะรัฐบาลต่อไปถ้าพรรคกำลังร่วมใหม่ร่วมเงินทุนจะว่าต้องทำทันทีไม่ใช่กระทรวง A B C D E เงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลครับก็คือชัดๆก็คือเรามีนโยบายที่เด่นชัดทุกนโยบายเรามีเหมือนชาวเหมือนชาวบ้านก็แหละแต่นี่นโยบายที่เด่นของพรรคครั้งนโยบายของพรรคครั้งร่วมใหม่มีแค่3ข้ออ้าวว่ามาครับ1นโยบายระดับประเทศที่เกิดประโยชน์ก่อเกิดต่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆเงินทุนชาวบ้าน2นโยบายในระดับภูมิภาค3นโยบายในระดับท้องถิ่นครับในระดับภูมิภาคเช่นไปภาคใต้อย่างเงี้ยยางถือว่ายางน้ำมันปาล์มสวนผลไม้อย่างเงี้ยเราก็จะคิดนโยบายในระดับภูมิภาคถ้าระดับท้องถิ่นก็คือว่าในจังหวัดเนี้ยเป็นพื้นที่อะไรครับระยองจันทร์เนี่ยเป็นสวนผลไม้เราก็อัดนโยบายนั้นนั้นพรรคกลางเมื่อใหม่มีนโยบายหลักๆจริงๆเนี่ยนะอยู่แค่3นโยบายคือระดับประเทศระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับแต่เรือธงของเราก็คือเงินทุนเจ้าบ้านระดับประเทศระดับประเทศนโยบายนี้จะทำให้พรรคกลางเมื่อใหม่ชนะมั่นใจมั่นใจครับคิดนโยบายได้แล้ววิธีการที่เราจะทำให้คนทั้งประเทศเนื่องจากเราเป็นพรรคเล็กเราใช้วิธีการยังไงเพื่อให้เข้าถึงคนเหล่านั้นครับคือณเวลานี้ทำอยู่แล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาเมื่อไรเราใช้ยุทธการข้าวหม้อแข่งหม้อก็คือไปพูดคุยกันอย่างเนี้ยเราจัดเนี้ยเราก็เชิญมาพูดคุยกันไม่มีค่าหัวไม่มีค่าตัวไม่ได้แจกเสื้อเนี่ยเขาเดินทางกันมาเดือดถูกไหมเพื่อที่จะร่วมงานครบรอบ4ปีแต่ผมเดินทางเดี๋ยวผมจะต้องไปโคราชเนี่ยกำลังวางทริปเดี๋ยวจะต้องไปโคราชไปอีสานไปศรีสะเกษไปอุดรไปสกลนครเนี่ยเข้าไปสมัครสกลนครมาถูกไหมก็ไปแบบข้าวหม้อแกงหม้อมากี่คน20คนผมก็มีทีมงานอยู่ภาคอีสานว่าเตรียมข้าวขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็ไปเสวนาพูดคุยกันเกี่ยวกับเส้นทางว่าถ้าหากว่าต้องการให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเราจะทำยังไงเพราะวันนี้พวกเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่กำลังจะช่วงชิงอำนาจเจ้าของอำนาจกำลังทำวิธีทุกวิธีทางเพื่อที่จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับสมมติถ้าไม่ได้เงื่อนไขเดียวที่ผมจะร่วมรัฐบาลผมไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเสื้อแดงจะเป็นเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐประยุทธ์ผมขอเพียงเงื่อนไขเดียวที่จะต้องทำเงินทุนเจ้าบ้านต้องบรรจุในรัฐบาลผมถึงจะร่วมรัฐบาลเงินทุนเจ้าบ้านเอาเงินมาจากไหนครับเงินทุนเจ้าบ้านเอาเงินมาจากไหนวันนี้มันมี2ประเด็นที่ชาวบ้านเขาสอนผมมานะครับประเด็นแรกเหรอชาวบ้านเขาบอกว่าก็ไปใช้เงินกองทุนเงินล้านเขาเอาเงินจากไหนเราก็เอาเงินจากตัวนั้นอันนี้เป็นเงินใช้เงินภาษีแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินภาษีของรัฐบาลเงินทุนชาวบ้านเอาเงินมาจากไหนเงินของพรรคการเมืองใหม่เนี่ยเอามาจากสถาบันการเงินโดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันที่ผ่านมารัฐบาลทุกรัฐบาลกู้เงินไหมกู้แล้วเอาใครค้ำประกันเอาหัวประชาชนเฉลี่ยต่อหัวเคยได้ยินไหมว่ากู้แวะมาเป็นหนี้300,000ถูกไหมฮะน่าแสดงว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลที่กู้มาปุ๊บเนี่ยเอาค่าเฉลี่ยของประชาชนทั้งแผ่นดินเนี่ยเอาไปค้ำประกันเงินกู้และจากวันนี้ไปเนี่ยถ้าผมจะใช้มติจากครม.ค้ำประกันให้สถาบันการเงินให้กับเจ้าบ้านทุกหลังคาเรือนถูกไหมในการกู้เงินวิธีการจะเป็นแบบนี้แนวทางแนวทางเป็นตัวนี้ตัววิธีการจะมีอีกเรื่องรายละเอียดลงลึกซึ่งผมต้องปล่อยไว้อย่างนี้เพราะว่าตอนนี้มีบางกลุ่มบางพวกพยายามที่จะก๊อปนี้ครับมีคนที่มีอำนาจพูดถึงว่าเราจะทำยังไงล่ะซึ่งผมฟังสัมภาษณ์ก็รู้แล้วไม่ใช่ก๊อปผมครั้งแรกครั้งนี้เขาพยายามจะก๊อปใหญ่แต่ไปไม่เป็นเนื่องจากว่าพยายามบอกว่าประชาชนยังประชาชนอีก30ล้านคนโดยประมาณในประชาชนอีก30ล้านคนเนี่ยนะยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้ถูกไหมไอ้ตัวเลขสาธารณะมันตัวเลขของทางเลือกใหม่ซึ่งเรามั่นใจว่ามีเจ้าบ้านทั่วประเทศเนี่ย30ล้านครัวเรือนถูกไหมคิดว่าหาตังค์ได้คิดว่าหาเงินได้แน่นอนไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นี่คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านถ้าพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าบ้านทั้งประเทศเลือกผมมา15ล้านเสียงใครจะบังคับมาให้ผมครับใครจะไม่ให้ผมพูดครับสุดท้ายครับอยากจะฝากถึงคำถามเป็นคำถามที่ดีมากครับ
ผมอยากให้เลือกพรรคทางเลือกใหม่โดยนายราเชนทร์ตระกูลเวียงด้วยเหตุและผลก็คือหมายความว่าพรรคทางเลือกใหม่ไม่ใช่เล่าเก่าในขวดใหม่นะครับไม่ใช่แบรนด์เก่าแล้วก็มาปั้นแบรนด์ใหม่พรรคทางเลือกใหม่เป็นของใหม่ดังนั้นเห็นแล้วว่าผู้สมัครของเราแต่ละคนเนี่ยขึ้นมาจับไมค์ขายอย่างสั่นอยู่เลยถูกไหมใจกล้าปากกล้าขาสั่นก็นั่นคืออะไรไม่เคยทำงานการเมืองดังนั้นผู้สมัครของพรรคการเมืองใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาทางการเมืองเป็นคนที่มีจิตสาธารณกุศลที่เห็นความเดือดร้อนทุกข์ยากของสังคมแล้วไม่สบายใจอยากมีส่วนร่วมอยากลงมือทำทางเรื่องใหม่คือทางเลือกจิตอาสาทางการเมืองเป็นทางเรื่องใหม่ที่คนไทยต้องเลือกถ้าต้องการได้ของใหม่เพราะเลือกกับทางเรื่องใหม่ทางเรื่องใหม่ไม่ทะเลาะกับใครเรามุ่งเน้นที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญอย่างที่บอกไปว่าเราเข้าซ้ายก็ได้เข้าขวาก็ได้เงื่อนไขเดียวคือเงื่อนไขที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดคือเงินทุนชาวบ้านต้องทำทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่เลือกทางเลือกใหม่ครับขอบคุณครับ ทั่วประเทศครับเริ่มต้นต้องการต้องดันดีขึ้นมาก่อนแล้วก็โรยด้วยลูกลานวิ่งลูกลานไปสักระยะหนึ่งก็ใส่หินคุ้มจากหินคุ้มก็เป็นมาดยางจากมาดยางถึงจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผมช่วงเดี๋ยวจะเลยไปท่านจุตินท่านจุตินกับเลขาขอเชิญบนเวทีถ่ายรูปเป็นสักขีพยานนิดนะวันที่เริ่มต้นขออนุญาตเข้าความไปในเบื้องหลังวันที่เริ่มต้นก็คือ9สิงหาคมพุทธศักราช2559ร่างพรบ.รัฐธรรมนูญผ่านประชามติวันที่20สิงหาคมวันนั้นก็มีการประชุมที่ห้องประชุมเล็กที่ท่าน้ำมีผู้เข้าร่วมประชุมผู้ที่สนใจทางการเมืองผู้ที่มีความประสงค์อยากจะเป็นทางเลือกใหม่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินก็มีการรวมตัวกันไม่น้อยกว่า40ท่านในเวลานั้นก็ได้หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคนายทะเบียนพรรคเถระนิพพัทและก็โฆษกพรรคขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับวันนี้ก็ท่านไหนเอาชนะท่านทักษิณชินวัตรได้ผมก็ขอทหารคุณทักษิณทุกระบบทุกมิติว่าคุณทักษิณเขาทำยังไงเขาถึงชนะเราบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาเป็นผู้นำทางตลาดเขาเก่งใครๆก็รู้และก็ประสบความสำเร็จมากแกเอานโยบายทางการเมืองมาทำการตลาดวันนั้นแกคิดนโยบายกองทุนร้านหรือกองทุนหมู่บ้านผมก็ไปถอนากองทุนหมู่บ้านว่าดีใช่ไหมประเด็นนี้ถอนไม่ง่ายและถอนไม่ยากก็รู้เลยว่ากองทุนร้านนี่ดีจริงเหตุผลในการสนับสนุนว่าดีจริงคือนโยบายกองทุนร้านของท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยผู้ใช้ในทุกรัฐบาลแม้แต่รัฐบาลนี้ก็ใช้กองทุนในร้านทุกครั้งที่ท่านทักษิณชินวัตรคุณบางเหียนทางการเมืองจะต้องมีนโยบายเด่นๆออกมาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทไม่ว่าจะเป็นลดครั้งแรกบ้านหลังแรกนะครับจะมีนโยบายเด่นๆออกมาในการต้องสื่อการเลือกตั้งแม้แต่ละครั้งไม่เหมือนกันผมพอทหารคุณทักษิณได้จากนั้นแล้วผมก็เลยคิดนโยบายที่ต้องเหลือกว่าคุณทักษิณหลายหลายเท่านั่นก็คือนโยบายเงินคุณเจ้าบ้านเพียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์นั้นอย่างนี้ได้สิทธิ์อะไรสิทธิ์กู้เงินโดยที่ไม่ต้องค้ำประกันไม่กลัวไม่ถามช้าทำว่าจะไปทำอะไรแล้วเมื่อไหร่จะถึงให้ข้าเสนอและกดใต้ตะวันออกจากตะวันตกทุกตรอกทุกซอกทุกซอยทุกถนนหนทางไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออยู่ในห้องผ่าสักไก่เพียงคุณเองก็ได้คุณได้สิ่งนั้นอยู่นี้พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระหักเบี้ยแผงลอยบางคนแบกหนาหาเช้ากินข้าวแท็กซี่มอเตอร์ไซค์สามล้อ
ขยะถ้าคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์เข้ามหาเศรษฐี500ระดับของประเทศไทยฟังนโยบายที่ดีขอครอบครัวละ1เสียงหรือ1เสียงเจ้าบ้านสนับสนุนนโยบายของเจ้าบ้านพรรคทางเลือกใหม่เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรัฐบาลกับเขาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลของประชาชนแต่ว่ามีคนบางกลุ่มบางพวกเป็นเจ้าของรัฐบาลพี่น้องครับผมขอเพียงโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆด้วยเงื่อนไข3ข้อข้อที่1เรียนเจ้าบ้านทุกกรณีต้องคืนน้ำต้นน้ำดอกข้อที่2สร้างวินัยการเงินการคลังพร้อมกันทั้งประเทศให้ผู้ยืมเงินหลังคาเดือนละ 36,000 บาทเฉลี่ยชำระคืนวันละ100หรือเดือนละ 3,000 ปีละ12ครั้งหรือว่าท่านเป็นผู้ที่มีวินัยการเงินการคลังดีฟรีดอกเบี้ยเพิ่มวงเงิน 3. เสียชีวิตทุกกรณีหายกันไม่เป็นหนี้มรดกตกไปถึงลูกหลานเจ้าบ้านเอาใหม่ขึ้นมาเบิกใหม่ยอมครับนักลงทุนแบบนี้ชนะกองทุนร้านหรือไม่ถ้าโปรดพิจารณาแต่ผมเดินสายไปถึงพี่น้องภาคอีสานโดยเฉพาะพี่น้องกาฬสินธุ์ล่าสุดที่ไปมาคุณนำทองขึ้นเชิญผมไปที่กาฬสินธุ์นะครับก็ไปพบคุณนำทองแจ้งว่าหัวหน้ามีตังค์เท่าไหร่ตั้งพรรคการเมืองผมก็บอกว่าเมียให้มา200,000คนที่ยกมือถามเต็มธุระด่วนเลยบอกว่าหัวหน้าครับที่ประชุมมีมติอย่างไรเช้าตามนั้นครับผมมีภารกิจที่หนึ่งผมขอแยกก่อนครับพอคนนั้นไปปุ๊บ2,3,4,5ไปที่รื้อเลยเหลือสมาชิกต่อต้านอยู่ไม่ถึง10 คนนะครับมันเป็นความล้มเหลวเหมือนว่าตั้งเองไม่ได้เลยก็ตั้งล้มปั๊บเลยเหมือนจะตั้งไข่เลยนะผมมีความรู้สึกว่าการจะเป็นนักการเงินจะทำงานการเงินเนี่ยต้องมีเงินเท่านั้นต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นต้องเป็นผู้มีอิทธิพลเท่านั้นใช่หรือไม่ก็มานอนคิดครอบครัวอยู่2 วันว่าเราต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีจิตอาสาจิตอาสาทางการเมืองที่จะมาต่อผู้ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินให้ถึงได้ก็ไปเรียนรู้พรรคการเมืองที่เขาประสบความสำเร็จและพรรคการเมืองที่ไม่ประสบความสำเร็จพี่น้องครับผมไปเรียนรู้ณเวลานั้น